านับถอยหลังเข้าสู่วันสำคัญที่หลายคนจะได้ร่วมกันขอขมาพระแม่คงคาด้วยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราทำกันต่อเนื่องทุกปีสร้างความคึกคักเป็นอย่างมากสำหรับวันลอยกระทงนี่ลอยกระทงนี่เราเตรียมกระทงยิ่งใหญ่สวยงามรออยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรออดใจรอดูกันแต่ว่าณวันนี้นะคะไปดูบรรยากาศกันนิดนึงที่คลองโอ่งอ่างซึ่งเขามีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงปีนี้ขึ้นมาเรียกว่าอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ย้อนยุคด้วยใช่ครับก็เป็นบรรยากาศที่คนกรุงเทพเนี่ยเฝ้ารอปีนึงจะมีปีละครั้งนะครับแต่ว่าที่คลององอ่างหรือที่เรียกกันว่าสะพานเหล็กคือสะพานเหล็กเนี่ยเป็นจุดที่ถ้าคนในรุ่นผมเนี่ยจะรู้จักกันดีก็จะไปซื้อพวกเกมพวกของเล่นต่างๆเนี่ยจะรู้จักกันในย่านสะพานเหล็กก็มีการจัดงานในลักษณะแบบย้อนยุคด้วยนะครับไปติดตามได้จากคุณพัชราพรพลายงามมามีรายงานมาจากคลององอ่างนะครับในช่วงนี้ครับเชิญครับคุณพัชราพรครับริมคลององอ่างหรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเหล็กวันนี้ได้ถูกเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นบรรยากาศแบบย้อนยุคเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลลอยกระทงของปีนี้ค่ะซึ่งปีนี้ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมทางเดินสองฝั่งคลององอ่างช่วงสะพานหันเต็มไปด้วยการประดับประดาตกแต่งโคมยี่เป่งนับร้อยดวงที่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศงานลอยกระทงแบบย้อนยุคขณะที่บนพื้นน้ำได้มีการจัดโชว์เรือโบราณที่ประดับด้วยดอกไม้และผลไม้นานาพันธุ์และเรือองอ่างแต่ที่โดดเด่นคือกระทงยักษ์กลางน้ำโดยปีนี้ทางกรุงเทพมหานครได้จัดงานลอยกระทงคลององอ่างปี2562ภายใต้แนวคิดสายทานแห่งศรัทธาขอขมาอธิษฐานสืบสานประเพณีเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสวิถีไทยในแบบอดีตซึ่งวันนี้ถือเป็นวันแรกของการจัดงานจะเห็นได้ว่ามีพ่อค้าแม่ค้าเริ่มนำสินค้าอาหารคาวหวานออกมาจำหน่ายให้บริการกันแล้วค่ะขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทยอยเดินทางมาร่วมชมงานและถ่ายภาพบรรยากาศสองฝั่งคลององอ่างกันอย่างเพลิดเพลินส่วนราคาของกระทงในปีนี้มีราคาตั้งแต่40-100บาทส่วนใหญ่ยังคงเป็นกระทงขนมปังโดยภายในงานยังมีการติดป้ายรณรงค์1ครอบครัว1กระทงเพื่อเป็นการลดขยะในแม่น้ำลำคลองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงให้ได้ชมกันด้วยอาทิการแสดงดนตรีไทยการเปิดโรงหนังกลางแปลงการแสดงระบำกิ่งไม้เงินทองการแสดงรำไทยการประกวดหนูน้อยนพมาศการประกวดกระทงวัสดุธรรมชาติและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยทุกๆวันจะเริ่มมีการแสดงตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งงานลอยกระทงคลององอ่างปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้สำหรับคลององอ่างเป็นคลองเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครค่ะมีความยาว1,800เมตรขุดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเชื่อมคลองบางลำพูและแม่น้ำเจ้าพระยาโดยในปี2558ที่ผ่านมารัฐบาลและกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์มาจนถึงปัจจุบันเพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับประเพณีลอยกระทงในปีนี้หากใครเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปร่วมประเพณีก็อยากจะรณรงค์เรื่องของการใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายค่ะเพื่อเป็นการลดขยะในแม่น้ำลำคลองในกรุงเทพมหานครนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่คลององอ่างกรุงเทพมหานครช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณคุณพัชราพรพลายงามนะคะไปรายงานบรรยากาศเรียกว่าเตรียมการกันล่วงหน้าเพราะว่าเขาจัดหลายวันเนาะก่อนที่จะลอยกระทงกันจริงวันจันทร์นะคะใครสนใจไปกันได้ที่คลองโอ่งอ่างจะแต่งชุดไทยไปลอยกระทงก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะคะใช่ครับก็เป็นบรรยากาศแบบย้อนยุคด้วยนะครับที่หลายๆคนนึกถึงเหลืออีก3วันก็จะถึงวันจริงนะครับ11เดือน11ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงปีนี้ยังมีอีกที่นึงครับที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมก็คือที่ไอคอนสยามที่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานลอยกระทงครับร่วมกับองค์กรพันธมิตรภาครัฐภาคเอกชนสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงเนรมิตมหาปรากฏการณ์เทศกาลลอยกระทงไอคอนสยามเจ้าพระยาRiver of Glory 11พฤศจิกายนนี้ภายใต้แนวคิดเฉิดฉายประกายเจ้าพระยามหานาทีแห่งสยามปรากฏการณ์สุดยอดของโลกที่นำสัญลักษณ์ความบันเทิงของคนทั่วโลกที่หลายคนรู้จักกันดีก็คือมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์นะครับมาควงคู่กันอวดโฉมในชุดไทยจักรีมาร่วมฉลองเทศกาลสำคัญของไทยเป็นครั้งแรกในโลกครับนึกภาพไม่ออกนะคะอยากจะเห็นต้องไปชมด้วยตัวเองนะคะที่ไอคอนสยามนอกจากนี้มีการแสดงผสมผสานแสงสีเสียงบนแลนด์มาร์คระดับโลกชมความสวยงามของขบวนนางนพมาศค่ะที่นำโดยคุณนุ่นวรนุชพิรมภักดีและยังมีมินิคอนเสิร์ตจากคุณก๊อตจักรพันธ์นักร้องขวัญใจตลอดการด้วยนะคะใครอยากจะไปชมบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่ไปกันที่ไอคอนสยามได้วันจันทร์นี้วันลอยกระทงนะคะ11เดือน11ค่ะ
นี่ฮะเราอยากเห็นของจริงจริงๆนะครับมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์ในชุดไทยจักรีนึกภาพไม่ออกแล้วก็มาร่วมลอยกระทงด้วยเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆนะ